ไมโครโฟนนี่บอบบางจังเพิ่งรู้นะเนี่ยพอเวลาโยกตัวแรงๆหน่อยหรือทำมือแรงๆหน่อยอ้าวเสียงมันวับวับหายไปแล้วนะทำให้คนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเสียความรู้สึกตามธรรมชาติของไมโครโฟนนี่มันไวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องคอยทนุถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญานะชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันบ้านเราTV สถานีธรรมชาติและธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมย้ำว่าด้วยเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะธรรมชาติที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองการนานะไม่ได้เกี่ยวกับสังคมเป็นไหมดวงออกใช้ภาษาอะไรนะครอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นนักการเมืองก็คือมนุษย์ใช่ไหมล่ะสุขภาพดีไหมล่ะมนุษย์เกิดโดยธรรมชาติไหมล่ะเห็นไหมคำว่านักการเมืองก็เห็นได้ว่าสถานะหนึ่งของผู้คนในสังคมใช่ไหมข้าราชการก็เหมือนกันก็อีกสถานะหนึ่งของมนุษย์อยู่ในสังคมเห็นไหมครับซึ่งจะต้องมีคำว่ากินจุดนอนกินอาหารการกินซื้อขายไปมาเป็นเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมกินขับถ่ายจุดทำงานฐานะอะไรทำงานฐานะนักการเมืองผู้ปกครองผู้บริหารใช่ไหมฐานะเรื่องของประชาชนทั่วไปมันก็คือเรื่องเรามนุษย์ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นลุงหมอคิดไปเรียบร้อยแล้วนะว่าบ้านเราTVสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจบทุกคนอยู่ในกรอบนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเข้าใจธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันจะเข้าใจไปเสร็จทั้งหมดว่าเราอยู่ในสถานะอะไรในบทบาทลีลาของตำแหน่งที่การงานมันก็จะออกเป็นเช่นนี้ได้โดยรวมแล้วนะแต่ถ้าว่าคนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็ใช้ชีวิตสเปสสปะส่วนแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่มีคุณค่าไร้สาระก็แปลว่าขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงฉะนั้นคำว่าปรัชญาชีวิตมันก็ต้องใช้ชีวิตด้วยปัญญาปัญญาคือความเข้าใจอย่างนะความเข้าใจที่เป็นเลิศประเสริฐสแมนแตนก็คือความรู้นั่นแหละปัญญามันแปลว่าความรู้เลิศประเสริฐจนกระทั่งไม่มีอะไรไม่ให้รู้แปลว่ารู้ได้ทั้งหมดนั่นแหละคำว่าปรัชญามันแปลว่าตรงนั้นไอ้ที่มันเบียดบังทุกวันนี้มันปรัชญามันเสมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็ทางด้านที่เห็นนั่นแหละครับด้านที่สองคือด้านที่นั่งอยู่ผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านกับผมคุยกันเนี่ยมันจะคนละเรื่องนะคนละความรู้สึกท่านคิดมาผมก็คิดไปหาท่านสังเกตไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่รบนาทีนี้
มาถึงเวลาใช้คำว่ามานะครับ ใช่ไหมฮะท่านก็รู้สึกเออลุงออกมาแล้วใช่ป่ะใช่ไหมผมก็รู้สึกเออท่านมาพร้อมอยู่หน้าจอแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับมีคำว่ามานะครับ ทีนี้เวลาผมพูดผมก็พูดเพื่อพูดส่งสารเหมือนกับส่งอะไรต่างมาให้กับท่านผมไม่ได้พูดคำว่าไปนะถ้าไปนะผมส่งสิ่งของชิ้นนี้ไปให้ใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ท่านกันแล้วกันนะครับนี่ใช้คำว่าไปทั้งนั้นเออเช่นท่านมาหาผมผมมาหาท่านโอเคไหมครับนี่คือลุงหงอกละเซนต์ลุงหงอกจะเป็นอย่างนี้นะจำนะครับท่านวันดีคืนดีเวลาโทรศัพท์ติ้งโอเคอีก2ชั่วโมงผมมาถึงท่านแล้วเนี่ยผมใช้คำว่ามาผมไม่ใช้คำว่าไปแน่นอนทุกคนหลายคนบางทีบอกเออต้องไปต้องไปเนี่ยคือเซนส์ของคนทั่วไปแบบเช่นนั้นนะครับเซนส์ผมไม่ใช่เลยยากฮะยากในการที่จะฝืนเซนส์ตัวนี้มันต้องเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น มากับไปความจริงคำนี้ผมได้ข้อสังเกตจากเลยนะมีฝรั่งคนเป็นคนอังกฤษเขาทำงานอยู่ที่องค์การสหประชาชาติที่ถนนรามเนินอุ้ยนานมาแล้วครับนานมานานแสนนานนะพอดีผมเข้าไปเจอกันคือผมพูดดีไม่ดีเนี่ยนะผมสอนกันแล้วกันสอนขับรถให้เขาโอเคไหมแล้วก็มีการนัดแน่กันทางโทรศัพท์นัดแน่กันทีนี้พอเวลาผมบอกผมบอกว่าผมจะไปหาคุณนะนั่นเขาบอกว่าอย่าพูดก็มาไปครับต้องพูดก็มาเพราะฉันฟังปุ๊บฉันจะรู้สึกเอออีกไม่นานอีกไม่กี่นาทีเธอก็จะมาหาฉันแล้วเนี่ยโอ้โหปรับความรู้สึกช่วงนั้นปรับยากมากครับเพราะว่ามันใช้แบบทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นใช้มาตลอดอย่างเช่นอีกไม่นานนักท่านก็จะมาหาผมเนี่ยโอเคนะจำแม่นๆครับรู้จักกับลุงหอกแล้วมันจะง่ายเรื่องเซนส์ตรงกันความรู้สึกตรงกันใกล้เคียงกันอะไรมันก็ได้มันจะเข้าใจง่ายเข้าใจไวนะครับจำเนาะก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ได้สูญเสียหายอะไรในการสื่อทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยผมอยากจะสอนพวกนี้แหละครับทฤษฎีการสื่อสารให้กับผู้คนได้รู้เบื้องต้นไอ้คำว่ามากับคำว่าไปแค่นี้ครับโอ้โหโอเคนะเอาล่ะลองฝึกเอาต่อมาสิ่งที่มันลึกไปกว่านี้อีกทีนึงมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีโอ้โหเห็นไหมครับมากับไปมันยังไม่ตัวอย่างง่ายนะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยโอ้โหผมบอกว่ายุคสมัยก่อนที่เขียนขึ้นกระดานติดไว้ข้างฝายุคสมัยที่อยู่เขียกายนู่นนะครับมัน23 24ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะ23 24 25ปีไปแล้วผมเขียนคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์ใช่ไหมเออไม่รู้ใครคุ้นเคยกับผมมาตั้ง20กว่าปีที่เกียร์กายที่นี่เขียนเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ก็มีข้างหน้าห้องใครเดินผ่านกับมาจะเขียนว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีแต่ไม่ได้วงเล็บทิ้งเอาไว้คำว่าพระไม่ได้วงเล็บภาษาพระอรหันต์ทิ้งไว้เท่านั้นเองเห็นไหมครับไม่ใช่อะไรนะครับเกรงว่าผู้คนจะเข้าใจไปเรื่องใดๆอีกต่างหากเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจไม่เข้าใจทางฝ่ายผมยากเวลาผมพูดอะไรแต่อะไรทิ้งไว้เนี่ยจะเข้าใจฝ่ายผมยาก
ยากยากยากเห็นใจได้เห็นใจครับเอาฮะก็พยายามที่จะถอนภาษาตัวเองหรือว่าถอนความรู้สึกตัวเองนะฮะให้มาอยู่ในบทบาทของธรรมดาสามัญสามัญที่จะให้มันเข้าใจได้โดยง่ายเนี่ยผมก็มีเซนส์ผมอย่างนี้แหละเซนส์ก็คือความรู้สึกความรู้สึกนี้แหละความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอยู่แบบโลกโลกแต่ความรู้สึกนี่มันไม่ใช่อีกความรู้สึกมันเป็นเรื่องของ abnormal เรื่องของ unconscious มันก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเนี่ยหรือ abnormal แปลตรงๆคนบ้านะฮะเขาเซตภาษาไว้นะ abnormal คือมนุษย์บ้าแต่บ้าตัวจริงเขาไม่ยอมรับหรอกครับว่าเขาคือบ้าบ้าตัวไม่จิตต่างหากที่เล่าให้ฟังว่าคือบ้าลูกงอนี่คือบ้าบ้าตัวไม่จริงจะยอมรับว่าบ้าบ้าต้องแก้ผ้าเดินไม่รู้สติไม่มีสติอย่างผมบอกอันคอนเซ็ปต์ไม่มีสติด้วยนี่ภาษามันจะตรงข้ามกับ common sense ของท่านแน่นอนนะภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตรงกันข้ามกับสามัญสำนึกของการใช้ชีวิตประจำวันของท่านแน่นอนนะแน่นอนตรงนี้แน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่โอเคนะเพราะผมจะรู้ว่าตรงนี้โอเคนะทีนี้ถ้าบ้าตัวจริงหนึ่งต้องแก้ผ้าเดินสองต้องคุยไม่รู้ภาษาใช่ไหมล่ะถามว่าผมคุยรู้เรื่องไหมนี่เนี่ยท่านต่างหากพยายามทำความเข้าใจครับมันเป็นสิ่งที่ให้ผมปรับตัวเข้ามาโอ้ยผมก็ใช้ชีวิตมาตามปกติทั่วไปสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี่มันผมเพิ่งได้มาเมื่อตอนอายุ50ปีเต็มนั่นเองหนึ่งมกราคมปี37นั่นแหละครับมนุษย์ครึ่งศตวรรษนะวันนั้นผมจะรู้สึกตัวนี่เหรอมนุษย์ครึ่งศตวรรษเป็นนี่เหรอวะใส่เข้ามาวะใช่ไหมฮะตอนนั้นบอกให้ทราบก็ได้ว่าสภาวะตัวเองเนี่ยเดิมหายใจได้เพียงข้างเดียวจมูกมันสลับกันอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับพอมาวันนั้นน่ะวิ่งขึ้นบ้านเดินขึ้นวิ่งขึ้นนะครับบ้านผมมันมีอยู่น้ำขั้นบันไดมันสามสิบขั้นได้มั้งผมได้หรอก30ขั้น30ขั้นบันไดโอเคไหมนี่ก็วิ่งขึ้นเนี่ยพอเวลาไปถึงดาดฟ้าเปรี้ยงปุ๊บเฮ้ยมันโล่งได้ไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยหายใจโล่งโปร่งสบายสแวนแตนเลยเวอร์ไวเวฟเลยตั้งแต่วันต้นมาถึงวันนี้ตั้งแต่อายุ50ปีนี่มัน74ปีแล้วไอ้คำว่าหายใจจมูกแต่ละข้างสลับกันไม่มีเลยเห็นไหมครับดูสิครับสิ่งที่ได้สิ่งนั้นมามันก็เหมือนกับว่ามันบอกให้รู้หลายๆอย่างครับเรื่องสุขภาพร่างกายความรู้สึกหรือคำว่าที่บอกว่ามากับไปเนี่ยฮะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วรู้ตั้งแต่ปีไหนแล้วนะพ.ศ2512น่าจะได้11 12นะ12ได้2552เนี่ยคำว่ามากับไปเนี่ยที่บอกว่าไปรู้จักกับคนอังกฤษคนหนึ่งเขาแนะนำให้คนนี้เขาเก่ง5ภาษา5ภาษาที่จะเป็นภาษาต้องใช้ในองค์การสหประชาชาติใช่ไหมครับจะเป็นคนใหญ่คนโตที่นั่นเลยนะวันนั้นแหละใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่ได้สอหาเพราะอะไรเพราะไม่ใช่อยู่ในฝรั่งเขาจะถือนะฮะถ้าดีลเรื่องอะไรก็คือเรื่องอะไรเรื่องเดียวนะครับจำนิดนึงนะไม่รู้อย่างเช่นผมสอนขับรถกับเขาเนี่ยก็เรื่องขับรถอย่างเดียวอย่างเงินไม่เกี่ยวเลยนะใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมจะไปเรื่องเงินปุ๊บเขาจะมองเราในทางที่ไม่ดีทันทีเลยเพราะฉะนั้นผมเป็นคนไม่ซอกแซกคนคือตรงนี้ครับจะไม่ซอกแซกคนผมไม่ถามเล็กถามน้อยใครหรอกครับ
ก็เพราะตรงนี้มันเป็นนิสัยนิสัยกันมามากแล้วนะไม่ถามทำไมถ้าเขาร้องให้เราฟังก็ยินดีน้อมรับฟังไม่เป็นปัญหาเนี้ยง่ายเนาะกลับมาถึงที่เดิมครับมีแต่ไม่เห็นฟังดีนะภาษาผมเนี่ยหนักข้อมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเล่นกลหรือเปล่าวันนี้เห็นเนี่ยเคยเห็นเขาเล่นไพ่ไหมครับเล่นกลเห็นเนี่ยอยู่ๆก็หายแฟบไปเลยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีทีนี้ฮะรู้จักเขาเห็นก็เล่นกลไหมครับเอาผ้าคลุมตัวขยับทิ้วโผล่ทีนึงจับนกพิราบออกมาเห็นเนี่ยเห็นไหมครับนั่นคือลักษณะกลและนั่นคือเขาเล่นกลนะรวมตาต่างๆก็มีศาสตร์ของเขาโดยเฉพาะแต่คำว่ามีไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอันนี้ภาษาพระอรหันต์นะให้รู้ไว้จะต่างกับเล่นกลอยู่ตั้งแต่ไหนไม่รู้ต่างกันเยอะต่างคนละมิติเลยอธิบายผ่านที่เขาเล่นกลให้เราให้ท่านที่อยู่หน้าจอรู้คำว่ามีแต่ไม่เห็นเขาจับอะไรมาเขาไม่รู้เห็นอยู่เนี่ยครับโอเคไหมก็จะเห็นเขาจับเคลื่อนอะไรต่างสะบัดผ้าแป๊บเดียวหายนี้เลยมีจะไม่เห็นหายตัวไปเลยเห็นแต่ไม่มีเดิมไม่มีอยู่ๆก็นกบินมาจับปุ๊บเห็นนกเลยภาพนี้ก็ผมจับพอลำดับได้มันนี่ภาษาพระอรหันต์ไม่จำนะครับตรงนี้ภาษาพระอรหันต์ยกตัวอย่างจากที่เขาเล่นกลผมก็เชื่อว่าท่านอยู่หน้าจอเคยเห็นเขาเล่นกลผ่านจอโอเคไหมครับนั่นคือโลกแห่งมายานะครับเล่นกลโอเคนะกลับมาถึงภาษาพระอรหันต์ที่แท้จริงอยู่เนี่ยครับ มีแต่ไม่เห็นอธิบายครับในรูปมีนามนะครับในรูปมีนามใช่ไหมในรูปมีนามนามเนี่ยมีแต่มันไม่เห็นแปลว่ามีแต่รูปไม่เห็นนามก็ว่าได้ใช่ไหมมีแต่รูปจับต้องได้กอดได้จูบได้หอมได้มีแต่รูปแต่ไม่เห็นนามแปลว่ามีแต่ไม่เห็นมีแต่รูปไม่เห็นนามทีนี้กล่าวคำว่าว่านามคือพลังงานเนี่ยนามประมาณนามคือพลังงานพลังงานมีไหมนอกตัวเองมีถามว่าเห็นไหมค่อยๆคิดครับกว่าที่ผมจะมาได้ภาษานี่มาสื่อให้ท่านได้รับรู้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะด้วยและกว่าที่จะใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยกว่าจะมาจำแนกแจกแจงกายใจจิตให้ฟังให้ดูให้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณนะ แล้วก็สิ่งที่ผมรู้มาได้มาก็ไม่ใช่ไปจำที่ปากใครมาด้วยใช่ไหมครับ นะขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้มากๆเพราะมันถึงยุคมันครับถึงยุคมันยุคนี้ถ้าคนไม่รู้ภาษาลุงหงอกอย่าหาว่างั้นนะครับเอาภาษาพ่อขุนนี่นะครับยุคนี้ถ้าหากว่าใครไม่รู้หรือไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกสื่อสารเอางี้ดีกว่าอันนี้มันมากไปยุคนี้ถ้าผู้ใดรู้เข้าใจภาษาลุงหงอกสื่อสารคนคนนั้นนะฮะจะมีใจจะเจริญงอกงามเห็นไหมภาษาจะพูดเมื่อกี้เนี่ยกับอีกภาษาจะมาใช้ตรงนี้ฟังใหม่สิใครก็ตามที่ไม่รู้ภาษาที่ลุงหงอกสื่อสารนั่นจะแย่ด้วยความน้อยกับคำว่าใครก็ตามที่รู้ภาษาลุงหงอกสื่อสารผู้นั้นก็จะมีแต่ความรู้เข้าใจเนี่ยจะมีแต่ความเจริญงอกงามเห็นไหมมันต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันแล้วครับแต่มันต่างกันเพราะเราภาษาตอนหลังเนี่ยว่าใครก็ตามที่รู้และเข้าใจภาษาของลุงหงอกอธิบายขยายความให้ฟัง
ก็แปลว่าท่านจะอยู่หน้าจอเท่านั้นนะใช่ป่ะเท่านั้นนะเนี่ยสำหรับผู้ที่รู้นะผู้ที่รู้เข้าใจก็แค่อยู่หน้าจอโอเคไหมถ้าผู้ไม่รู้จะนี่โอ้โหมากมายไกลก่อนใครก็ตามที่ไม่รู้ภาษาลุงออกพูดคุยต่างๆนะแต่มันเยอะมากนะทำไมไม่ใช้คำนั้นทีนี้ทำไมไม่ใช้คำนี้ล่ะเนี่ยคนที่เขากลั่นภาษามาให้ฟังไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงนี่มีรูปแต่ไม่เห็นนามนามกับพลังงานพลังงานกับนามอันเดียวกันเช่นพลังงานจิตนะเห็นไหมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับพลังงานที่เขาพูดว่าผีคือพลังงานโอเคไหมครับผีนี่คือพูดเรื่องพลังงานหมดนะพลังงานที่เขาว่าผีก็คือพลังงานที่อะไรล่ะพลังงานความคิดเป็นพลังงานนะความคิดเป็นนามนะครับนะความคิดของท่านของผมเนี่ยเป็นนามเป็นพลังงานโอเคไหมหรือใจจะว่ากองถึงรูปถึงนามก็ได้เช่นอันนี้รูปนะรูปโลกเป็นใบนะครับโอเคเห็นนะภาพเนี่ยโลกเป็นใบก็คือรูปเสียงดังแป๊กเข็งได้เลยรูปเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเป็นโลกทีนี้เจ้าโลกหายหนีไปไหนก็ได้นะก็สามารถรู้ลักษณะของโลกรู้ลักษณะของโลกนั่นนะฮะก็คือนามรู้ในรูปแบบของนามเข้าหูสู่ตาโทษเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กไอ้คำว่าโลกรูปลักษณะเช่นทีนี้สมองบันทึกแล้วจ้ะเอาไว้ไหนก็ได้ทีนี้เป็นผู้อยู่เก้าที่เขาหิมาลัยก็คำว่าโลกก็จะรู้จะเห็นใช่ไหมก็จะเข้าใจเพราะสมองบันทึกแก๊กเข้าไปแล้วเนี่ยฮะพอไหวไหมครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเพราะฉะนั้นคำว่ามองเห็นเนี่ยหรือว่าใจเนี่ยก็คือกึ่งครึ่งหนึ่งเป็นรูปโอเคไหมครับครึ่งเป็นนามกึ่งรูปกึ่งนามถ้าไม่มีรูปให้เห็นอย่างเช่นคำว่าพลังงานนั้นมันจึงเข้าใจยากมีแต่มันไม่เห็นพลังงานมันจึงเข้าใจยากเนี่ยโยเวนเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเนี่ยผมพูดบ่อยนะประโยคพวกนี้น่าโอเคไหมครับอย่างอากาศเนี่ยเคยเห็นไหมอากาศรู้แต่ภาษาไม่เคยเห็นเลยมีไม่มีนั่นน่ะมีแต่มันไม่เห็นอากาศบอกมันไม่งงนะเนี่ยตั้งใจมากที่จะให้เข้าใจตั้งใจได้เกินถ้าไม่รู้ถ้าท่านเข้าใจภาษาผมในการสื่อสารสิ่งที่ง่ายเนี่ยจะเรียนรู้อะไรจะเรียนได้มากมายมหาศาลในโลกไหมบอกอาจารย์มันถึงผมนั้นสนใจให้กับเด็กนะลูกหลานเด็กนะเอามานั่งฟังนั่งดูด้วยครับคนที่มีลูกมีหลานนะครับนะชักนำเขาผมไม่พาลูกหลานท่านตกหัวลงคอครับผมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเขานะครับเช่นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมมีเป้าหมายไม่ใช่ผมจะ นั่นก็เข้าใจอย่างนี้ซะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่1มกราคมปี37นาที่นี่อายุเท่ากับเท่าไหร่แล้วท่านส่วนผมมัน74แล้วนะพี่อย่างเงี้ยเห็นนะกลับมาที่เดิมทีนี้ครับมีแต่ไม่เห็นมีไฟแช็กมีซองบุหรี่มีปากกามีสารพัดมีก็แล้วกันมีแล้วก็เห็นด้วยจับต้องด้วยโอเคไหมมันมีมันเห็นด้วยจับต้องด้วยมากอดได้ด้วยมีแล้วก็เห็นด้วย
แต่ถ้าหากว่ามีแต่มันไม่เห็นล่ะทีเนี้ยก็มีแต่กระดาษแผ่นเนี้ยไม่เห็นน้ำนั่นนะครับน้ำมันมีแต่มองไม่เห็นนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับใครจะมาดูภาพทีนี้ฮะที่ผมถ่ายได้นะภาพถุนได้อยู่ที่นั่งเกล้านี่แหละครับจุดต้นเทียนเข้าพรรษาแล้วก็เขียนป้ายไว้ด้วยในต้นเทียนเนี่ยเขียนว่าถวายแด่พระอรหันตุพระองค์นะพอถ่ายต้นเทียนปุ๊บมาดูภาพเองกันแล้วกันต้นเทียนหายดีดื้อเลยครับเนี่ยวันที่ผมบรรยายธรรมเนี่ยวันเดือนตุลาก็ตรงกับวันที่7นะอาทิตย์ที่7ตุลาเนี่ยฮะมาดูจะอธิบายพวกนี้ให้ฟังตอนนี้จะเริ่มเปิดตัวค่อนข้างจะมากๆแล้วนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสงสัยกันไม่ต้องเสียเวลาสงสัยกันนานนักหนานะเพราะว่ารู้แล้วว่าในกรอบท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยในจอเนี่ยที่เป็นสมาชิกก็อยู่บ้านหลังเดียวกันมัน 2-3 หมื่นคนแล้วเนี่ยใช่มั้ยก็คิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะทำอะไรให้กับคนที่อยู่ในบ้านรถทีวีนอกบ้านก็แล้วแต่นะครับวันหนึ่งข้างหน้าคนที่อยู่นอกบ้านก็จะมาอยู่ในบ้านเราทีวีนะเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคนะ ระยะยาวจะรู้มันคืออะไรเพราะผมต้องทำงานนานอีก50ปียังนั่งชุมบุรีคุยสบายๆเลยนะ จะบอกให้รู้ไว้ต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอไม่รู้จักคุ้นเคยกับผมนะครับ ผมใช้เป็นประโยชน์ได้หมดนะคนทั้งโลกก็บอกว่าเป็นโทษผมบอกเป็นประโยชน์ผมบอกว่าในดีหมดในโลกวันนี้ของนี้ในดีหมดมีประโยชน์หมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโยนโทษให้กับกันและกันเสียงเนี่ยมันสิ้นเปลืองเสียงเงินเนี่ยผมไม่เคยซื้อนะผมไม่เคยซื้อมาเป็นเวลา10ปีแล้วมีแต่คนไปมาก็ซื้ออันนี้ยี่ห้ออะไรพูดออกสื่อแล้วก็เสียหายอีกแล้ว ใช่ไหมเดี๋ยวก็ผีอีกแล้วผีชอบจับอยู่โอเคสีวันนี้ก็ไม่อะไรไม่เข้มงวดเท่ากับอะไรนะทีวีกระแสหลักกระแสรองเท่านั้นนี่ไม่เข้มงวดเท่าไหร่เนาะสบายๆเอาละผมยังไม่หลงทางนะให้รู้ว่าเนี่ยผมจะไป2คุ้งน้ํา5คุ้งน้ํานะผมจะกลับมาทีเดียวเพราะว่ามันจะถ้าไม่ใช่ปุ๊บมันจะเหมือนกับยัดใส่ถังเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่เข้าจะบอกให้ทราบมันปึ๊บปั๊บโอ้ยใช้ศิลปะสูงมากครับในการที่จะให้ท่านเข้าใจได้เนี่ยไม่ใช่ปุบปับโอเคนะมีแต่ไม่เห็นก็หวังว่าผมจะเข้าใจแล้วเนาะมีแต่ไม่เห็นนะเอาทั้งเห็นทั้งมีก็แล้วอ่ะเอออันนี้ทั้งเห็นทั้งมีมันจึงเห็นเห็นแล้วจึงจับมาก่อมารบได้มีจึงเห็นจึงมีโอเคตอนนี้แต่ถ้าหากว่ามีแต่ไม่เห็นล่ะมีแต่รูปไม่เห็นนามโอเคไหมครับนามคือพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นผมพูดบ่อยนะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจจะรู้สึกรอวันเข้าถึงจึงจะรู้สึกโดยฟีลลิ่งเลยนะครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าแค่ประโยคแรกเนี่ยมีแต่ไม่เห็นเนี่ยมันก็ถ้าเข้าใจก็พยักหน้าซะให้มันจบจะได้ไปประโยคถัดไปทีนึงเห็นแต่ไม่มีทีเนี้ยเห็นแต่ไม่มีเห็นช้างเดินมาสองตัวบอกไม่มีเลยซวยเลยทีเนี้ยครับเห็นช้างเดินมาบอกว่าไม่มีช้างเนี่ยเห็นไหมเห็นนี่จะจับต้องได้มือถือมือถอยเนี่ยบอกว่าไม่มีโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์วางอยู่ตรงเนี้ยบอกว่าไม่มีโทรศัพท์คบกันไม่ได้เลยโลกเนี่ยไม่มีทางคบกันได้เลย
ต้องอธิบายต่อต้องอธิบายเห็นแต่มันไม่มีอธิบายเรื่องอะไรเอากฎพระไตรลักษณ์มาอธิบายต่อเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกอันนี้จังนะพี่เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ต้องเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงโดยการเล็กลงเลือกหายไปสุดในที่สุดแล้วโอ้ไหมครับครับใช่ไหมต้องใช้กรอบกฎพระไตรลักษณ์มาอธิบายตรงนี้สำหรับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงจะพยักหน้าได้อ๋อนี่เหรอวะลูกหงอบเห็นไหมฟังกันมาร้อยปีแล้วไม่เคยเห็นจ่างี้เลยนี่แหละคือมันปิ้งใช่ไหมครับชัดเจนไหมครับลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆสังเกตผมจะค่อยๆเล่นๆไม่จริงจังนะครับในไม่เห็นเล่นมีจริงนะผมเนี่ยอาการกิริยาผมไม่รู้ว่าเล่นมีจริงเนี่ยมันจะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเข้าใจที่เนี่ยยกตัวอย่างนั่นแหละครับแต่มันที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันเป็นปัญญามันมีทางออกเวลามีปัญหาในกิจวัตรประจำวันใช่ไหมทำงานมันมีปัญหาปุ๊บมันจะปิ้งปัญญามันจะออกเองครับคนที่เกิดมาให้ปัญญาก็คือตรงนี้เองแล้วต้องบอกว่าปรัชญาชีวิตจะดำเนินไปได้ดีเลวประการใดต้องใช้ปัญญาเห็นไหมศีลสมาธิภาวนาปัญญาอันเดียวกันพี่ปัญญาพวกกำลังขี่รถดุคนแล้วใช่ไหมฮะไอ้ที่เขาใช้ผิดกันมาเยอะปัญญาชนผิดกันเยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาชนเนี่ยพอแล้วล่ะครับไม่รู้ใครเป็นคนใส่ภาษาเป็นค่านิยมกันไปอยากจะเป็นระดับปัญญาชนต้องเรียนหนังสือจบปริญญาตรียกย่องปัญญาชนนะมันผิดกันเยอะแยะเลยพวกภาษาพวกนี้ถ้าว่าจะมาเจรไนกันในรูปแบบของปัญญา wisdom นะมันได้แค่ knowledge โอเครู้ความรู้ก็ได้แค่นั้นเองได้ตรงนั้นรู้กับความรู้เมื่อมีรู้มีความรู้กับประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติในทางโลกโอ้ยแต่ถ้าหากก็มีปัญญาประกอบปุ๊บเวลามีปัญหาขึ้นมาใดๆมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายแน่นะแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วแก้ปัญหาได้อย่างบุคคลจะมีอารมณ์ดีด้วยไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการอารมณ์ขุ่นมัวแล้วก็เสียต่ออารมณ์ขุ่นมัวปุ๊บจะเสียต่อก้าวต่อไปจะเสียไม่ยั่งยืนนะครับงั้นควบคุมอารมณ์ให้ได้ในการทำอะไรหรือไม่ทำอะไรพอได้ไหมครับนี่ฮะอยู่หน้าจอเมื่อเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังมันก็จะพออนุมานได้ว่าเฮ้ยรู้มานานหลายปีมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีพอเวลายกตัวอย่างเปรียบเทียบเฮ้ยเข้าใจว่ะเอ้ยเข้าใจดีว่ะก็รอวันเข้าถึงทีเนี้ยจึงจะเข้าใจโดยแจ้งทุกสิ่งสรรพสิ่งไอ้คำว่าเข้าถึงคือเรื่องจิตเนี่ยนะจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาเนี่ยครับเห็นไหมครับถึงได้ปัญญาที่แท้จริงค่อยๆทำครับเรื่องนี้มันไม่ใช่ได้แบบข้ามคืนนะครับกว่าผมจะได้ตรงนี้มานะครับแต่ผมได้มาแบบป๊อกแป๊กด้วยผมไม่ต้องใช้ความเพียรเลยนะให้ทราบตั้งหลายก็เพียรคือเป็นกับตายเพียรยังไงก็ไม่ได้ด้วยเห็นไหมตายก่อนเพียรโทษขณะที่เพียรอยู่ยังไม่ได้ตายซะก่อนแล้วเนี่ยโอเคไหมครับขณะที่เพียรอยู่นี่มันขี่รอบมาแล้วที่ว่านะพวกปฏิบัติเก่งๆนั่นนะครับปฏิบัติธรรมนะครับผมก็บอกง่ายๆหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไปใช้ชีวิตเร่งรัดไปทำไมแล้วเนี่ยหิวก็กินใช่ไหมไปสร้างวินัยรัดตัวไปทำไมมากมายนักใช่ไหมครับเนี่ยวินัยมันรัดตัวจนเกินไปดูแล้วว่ามันโอ้โหยอดเยี่ยมเทียมโทนถ้าทำได้วินัยคือศีลใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะรัดตัวเกินไปผมถึงบอกให้
ยึดศีลข้อเดียวเป็นหลักหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำหิวก็กินหิวก็กินสมมติว่าขออนุญาตนะครับตอนนี้ล้ำเช่นนิดหน่อยนะครับนักบวชพระสงฆ์ใช่ไหมฮะหิวก็กินเนี่ยสองทุ่มหน่อยกินก็ไปเถอะใช่ไหมครับกินก็ไปเลยใครจะเห็นนะกินในกุฏิจะรู้นะถือไม่ใครเห็นอยู่แล้วล่ะครับใช่ปะอยู่ที่ว่าเข้าใจในชีวิตประจำวันจริงหรือเปล่าง่วงก็นอนไม่ง่วงกันทั้งคืนสบายเมื่อคืนตีสามที่นี่เมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ได้ไงตีสามคุยกันเล่นๆไปๆมาใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าไงนะทีนี้ใครควบคุมได้ที่ว่าไม่ขบฉันไม่กินโอ้โหก็ถือว่ายอดก็แค่นั้นเองหิวไปอดทำไมมีหรือเปล่าจริงผมไม่ถือพวกนี้จริงไม่ถือเลยตั้งแต่เป็นศิษย์วัดอยู่นู่นนะตอนที่เรียนหนังสือมัธยมปีที่หนึ่งม.หนึ่งม.หนึ่งเด็กบ้านนอกเนาะตำบลดอนจิจะเข้ามาเรียนหนังสือที่อำเภอมันห่างกันอยู่9กิโล10กิโลเมตรเดินนะพี่นั่นนะเดินนะแล้วเดินไปเดินกลับได้ไงเดินหนังสือเช้าเย็นมาพักที่วัดพี่รู้สึกวัดที่วันนั้นเรียกว่าชื่อว่าวัดหลวงในกลางอยู่กลางอะไรนะอยู่กลางเมืองอำเภอพิบูลย์มังสาหารนั่นแหละวัดหลวงวัดหลวงนั่นแหละอยู่ได้สองปีมั้งย้ายไปอยู่เดชอุดมพี่สาวเป็นครูที่นั่นก็เลยอยู่พี่สาวเป็นครูม.อะไรม.สามหนึ่งสองมันม.สองม.สามม.สี่เข้ามังบวนอยู่กับพี่สาวที่เป็นพยาบาลที่เนี่ยสำนองเนี้ยครับอย่าไปไล่เลยไล่ไปไล่มาแล้วก็จะกลายเป็นแค่นี้ก็พอรอดตายมาได้ก็ดีแล้วประมาณนั้นแค่นั้นก็จบแล้วแค่นะเนี่ยพอเวลาเล่าอะไรตรายให้ฟังกันก็สบายๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นดัดจริตไปทำไมล่ะนะนะนะจะดัดจริตไปทำไมพี่ก็ฮะดูสิมีอะไรไหมบอกว่าคุณจะเข้าใจนะครับท่านที่สงสัยมีแต่ไม่เห็นอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มต้นก่อนทั้งมีทั้งเห็นกันแล้วกันถึงจับมาจับได้เริ่มต้นมีด้วยมองเห็นด้วยมองเห็นแต่ไกลด้วยมองเห็นแต่ไกลด้วยเนี่ยเอาอะไรเอามองเห็นแต่ไกลนี่ก็ได้มองเห็นแต่ไกลหยิบมาสินี่เห็นจึงมีนะมีก็เห็นเห็นก็มีเนี่ยมองเห็นแต่ไกลมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะมันจึงมองเห็นแล้วก็หยิบมาเนี่ยก็แบบทั้งมีทั้งเห็นโอเคทีนี้คำที่บอกว่ามีรูปจึงจับรูปได้แต่ไม่เห็นนามในนี้ไม่เห็นนามน่ะนามคือพลังงานพนักงานมีแต่มันมองไม่เห็นเข้าใจไหมครับที่มันซ้อนๆกันอยู่เรียกว่าโทอินวันภาษาของวิทยาศาสตร์คือสสารกับพลังงานเองครับสสารกับพลังงานเข้าใจครับสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานเข้าใจครับจะว่าอากาศก็เป็นสสารนะครับเพราะว่าสสารมีอยู่สามสถานะที่เคยเรียนหนังสือมานะครับของแข็งของเหลวและก๊าซนี่ก็คือสสารสสารที่ว่านี้ย่อมมีพลังงานมาถึงวันนี้สสารมี4สถานะนะครับฟังให้ดีนะฮะของแข็งของเหลวก๊าซและก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นคือสสารจำครับเข้าใจไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะมันซ่อนอยู่ในสสารทั้งหมดนั่นเองครับ
ออกบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไงนี่คือภาษาลุงงอกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจิตที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ปกติพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วสิเนี่ยดูสิกี่มิติเนี่ยนั้นต้องไปเห็นมิติของจิตจึงจะรู้เข้าใจชัดแจ้งชัดเจนตรงนี้นะครับนะคนไหนพัฒนาได้เรื่องจิตก็จึงจะรู้กับสิ่งที่กำลังพูดถึงนั่นเองเพราะนั้นยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนจะรู้เรื่องของกายใจจิตของตัวเองที่แท้จริงเพราะว่ามีลุงหงอกมาเล่าสู่ฟังผ่าน YouTube บ้านเรา .tv บันทึกเอาไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปและคนท่านที่อยู่หน้าจอก็ได้รับอานิสงส์กันในเวลานี้เวลาเดียวกันเห็นไหมครับแปลว่าชาตินี้รู้จักเรื่องนี้ตายแล้วไม่เสียชาติเกิดใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนถ้ามีการเกิดจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเกิดใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนดีอะไรบ้างหนึ่งมีทรัพย์สินที่ขาดมากกว่าเดิมแน่ๆสองผิวพรรณผ่องสวยกว่าเดิมแน่ๆสามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดแน่นอนสี่ร่างกายแข็งแรงแน่ๆและห้าอะไรน้องอะไรเยอะทรัพย์ห้าประการตัวห้าจำได้สักทีเอาสี่ก็พอสักวันก็คนจะนึกได้ครับเมื่อวันก่อนก็พูดเรื่องนี้ไม่เคยจำสักทีนะโอเคนะอริยทรัพย์ห้าประการหนึ่งทรัพย์ที่ถ้าเป็นเกิดขั้นต่อไปก็ครบสามสองประการโอเคนะสองไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนสามทรัพย์ทางปัญญาสี่ทรัพย์ว่าด้วยเรื่องของมีทรัพย์สินคานของอยู่ยังใช้ของเก็บคือปัญญาจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดครั้งต่อไปมันจะไปทั้งหมด5อย่างที่ว่าได้ที่คือเราให้ฟังได้เพียง4อย่างตอนนี้นะยังเหลืออีกที่ห้าเพราะว่าพูดบ่อยก่อนนู้นตอนนี้ไม่ค่อยพูดแต่กันเท่าไหร่ก็เลยอ๋อความผิวพรรณครับความสวยงามผ่องใสโอเคครับหน้าตาจะดีโอเคครับได้ใช่รูปร่างหน้าตาสวยสดสะองหล่อแล้วอาการประมาณนั้นโอเคนะนั่นคืออริยทรัพย์ห้าประการโอเคขอบคุณมากครับที่คิดได้เองขอบคุณด้วยครับที่ลุงงอกคิดได้เองโอเคนะขอบคุณตัวเองแต่ขอบคุณใครแล้วครับหวังว่าได้นะครับสรุปทีนึงมีแต่ไม่เห็นมีแต่รูปไม่เห็นนามโอเคครับเห็นแต่ไม่มีทีเนี้ยโอ้โหยิ่งหนักเลยเห็นแต่เห็นอยู่แล้วว่านี่เนี่ยว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันเห็นบอกว่ามีเนี่ยว่ามันครบกันไม่ได้เลยครับต่อให้7,000กว่าล้านคนก็ไม่เข้าใจว่าโยเวนเข้าถึงเท่านั้นอยู่จะเข้าใจโดยแจ้งดีกว่าเพราะนี่บอกว่านี่คือภาษาพระอรหันต์โอ้ยครับว่าคงจะโอเนาะสรุปให้เรียบร้อยนะท่านที่สงสัยไม่รู้ใครบ้างสงสัยสิว่าเนี่ยดีใจด้วยที่ถ้าหากว่าท่านเข้าใจนะเนี่ยผมจะดีใจผมจะพอใจที่ท่านเข้าใจโอเคผมจะมีความสุขที่ท่านเข้าใจส่วนผมมันมีความเข้าใจมั่นใจผมก็โอ้โหความสุขผมมันเกิน50อยู่แล้วโอเคนะเรื่องนี้ผมจะไม่มีทุกข์เหมือนชาวโลกครับถึงนี้นะครับถึงไม่จะหิวอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่มีทุกข์เหมือนชาวโลกจิเดี๋ยวก็ไปกินหิวก็ไปกินมีของกินอย่างเงี้ยโอเคนะขออนุญาตดูว่าขอสกิดเบาๆหน่อยนะอย่าโต๊ะใจนะมือผมไม่ได้นะเวลาผมสกิดแตะชื่อใครตัวนี้คนลูกจ้าไงเราไปทำเล่นไหมครับ
พราะว่าของผมทั้งตาทั้งมือครับมันสัมผัสเข้าไปเนี่ยเป๊ะถึงจะเป็นชื่อนี่ก็ไม่ธรรมดานะรู้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าปิดชื่อตัวเองนะครับอย่าปิดชื่อตัวเองเพราะมีผลมีผลนะครับอย่าปิดชื่อตัวเองไอ้ชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช้ที่อื่นไอ้หน้าจอเนี่ยใช้ชื่อจริงสกุลจริงเนี่ยเจ๋งเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเจ๋งเลยเจ๋งด้วยครับเกินนะมีไหมมีคำถามไหมครับไม่มีไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามเลยเอาละเฟสไม่มีใครถามสักคนเลยเนาะเอารีบใส่คำถามมาซะเผื่อว่ามันจะได้ต่อเนื่องได้ใช่ไหมครับคำถามนี้ผมจะสนุกกับการถามคำถามมันจะว่องไวฉันจะเรียกว่าปฏิภาณไหวพริบเขาเรียกว่ามีภาวะของปฏิสัมภิทา4นะครับจำหน่อยตรงนี้คนที่มีสิ่งนี้ต้องมีภาวะปฏิสัมภิทา4นะจะตอบได้ไม่หือไม่อือไม่อะไม่รอวันพรุ่งนี้เวรนี้ประมาณนี้เข้าไหมก็อยากจะให้เข้าใจแหละครับปึ๊บเปิดยังไงเดี๋ยวนี้ปึ๊บเอาละมาแล้วแบบใช่ป่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยสดอ๋อนี่คือสดสดกดสดดูสิโอเคสดมาแล้วจ้ะเอาละลองยกนิ้วใส่ตัวเองดูสิโอเคเอาละสดเราใส่เสียงเข้ามาไม่ต้องใส่เพราะใส่เสียงนี่มันจะรบกวนเอาละครับใน YouTube Live นะครับอันนี้ Face Live อันนี้ YouTube ดูที่มีคำถามไหมครับทางด้าน YouTube ก็ไม่มีอีกนะครับไม่มีนะฮะทางสะพุงจังหวัดเลยภาพเสียงชัดเจนกำลังมีฝนโปรยปรายเย็นสบายดีครับโอเคนะครับจะถามอะไรถามด่วนถามสดนะครับแต่ถามแล้วก็ถามมาเอ้าหายเลยนะแบตเตอรี่หมดเลยบ้างถ่ายอยู่ๆก็หายวับไปทั้งหมดโอ้จอหายสิแล้วไม่ชาร์จติ้งเอาไว้โอเคครับก็คงจำที่ความสว่างเป็นน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะใจเย็นความสว่างเป็นน้ำใช่ไหมครับ โอ้โหตอบยากนะจับมาดูสิความสว่างแหมเอาความสว่างใส่ตะกร้าใส่กระมังสิเอาไปเปิดดูในความมืดเห็นความสว่างไหมครับไม่เห็นแปลว่าความสว่างคือนามถูกต้องครับโอเคนะวิธีทำความเข้าใจความสว่างเป็นนามหรือเป็นรูปลองดูสิเอาความสว่างใส่กระป๋องไหมนะใส่กระจกใส่สูงปฏิกิริยาก็ได้เสร็จแล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยมองความสว่างทะลุภายในนะมีอะไรก็ว่าไปอยู่ภายในถุงนั้นถุงขาวถุงพลาสติกเนี่ยเอาไปเปิดดูในความมืดเห็นความสว่างไหมไม่เห็นแปลว่าความสว่างคือนามครับมีแต่ไม่เห็นใช่ไหมครับ โอเคนะกลับกันความมืดเอากระป๋องใส่ความมืดจากในถ้ำเสร็จแล้วมาเปิดดูที่สว่างเห็นความมืดไม่มีงั้นความมืดก็เป็นนามโอเคไหมครับเห็นไหมครับง่ายนะภาษานี่ง่ายๆเนี่ยครับแต่เคยคิดนึกบ้างไหมครับเพราะฉะนั้น
การคิดนึกนี่นะฮะเป็นสิ่งที่จะต้องชักกันชวนกันสะกิดกันนะครับใครมีใครไม่มีเพราะฉะนั้นการคิดนึกแล้วก็แชร์กันเนี่ยมันเกิดประโยชน์มหาศาลนะครับผมบอกว่าผมเกิดมาเพื่อตอบนะครับตอบใดๆก็แล้วกันโอเคนะถามว่าเสียงหัวใจเต้นกับลมหายใจเข้าออกใช่อันเดียวกันใช่ไหมคะคนละเรื่องนะครับในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะฟังกันดีนะครับคำพูดต่อไปนี้ลุงออกผมนะฮะผมนะครับมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวของผมเองแปลว่าอ้างอันตราไม่ได้นะเพราะเชื่อว่าตำราเขาตอบไม่ได้แน่นอนวิชาการวิชาเกินต่อให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทั้งโลกรวมหัวกันก็ตอบไม่ได้คำพูดต่อไปนี้คือผมบอกว่าอวัยวะที่มันเกิดเป็นตัวเราเองอันแรกนะโมเลกุลแรกเซลล์แรกนะคือหัวใจใช่ไหมครับโอเคนะต่อมาเซลล์ถัดมาอีกทีนึงที่ต้องเกิดคือปอดครับปอดนะครับปอดนะมาก็เป็นสองต่อมาก็เป็นอวัยวะภายในพวกกลุ่มตับไตไส้พุงม้ามอวัยวะเหล่านั้นทำงานอัตโนมัติหมดไม่อยู่ในภายใต้ความการควบคุมของอะไรเลยนั่นก็เป็นกิ่งก้านสาขาแขนขาอะไรก็ว่ากันไปนี่คือการเกิดมันรู้จักการเกิดมันต้องอะไรเกิดก่อนหลังเกิดก่อนและหลังโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางหาไม่เจอหรอกมันต้องขี้คุยไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันก็บ้าแล้ววิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับนะแต่ว่าทราบไว้นะทุกคนนั่นที่ว่าเนี่ยจะเป็นเก่งกาจในเรื่องของมนุษย์นายแพทย์ทางแพทย์นางสาวแพทย์ที่พูดถึงกันเนี่ยก็ไม่มีทางรู้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรณาทราบพี่นะให้ดีอย่าเชื่อลุงหงอกโดยง่ายเพราะลุงหงอกมันหลายมิติสามสี่มิติอยู่ที่เดียวกันเนี่ยกายใจจิตจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมกี่มิตินั่นน่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาโอเคไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงทีนึงว่าอะไรที่นี่ของเราคนจะเข้าใจแล้วนะเรื่องของพลังงานนะครับเอาล่ะจะคำถามเมื่อกี้นี่ทีนึงเดี๋ยวโอเคหัวใจเต้นกับหัวใจคนละอย่างกันนะแต่มันทำงานเชื่อมกันอธิบายครับเวลาจะตายไงเวลาอะไรที่มันเกิดมาก่อนโอเคไหมครับเวลาตายก็หยุดทีหลังโอเคไหมครับเกิดมาก่อนนับหนึ่งมาก่อนถ้านับย้อนกลับไปมันก็หาตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมคือเราเดินทางมาก้าวแรกก้าวที่สองจากนั้นก็ตามทีเดินมาเวลาย้อนทางมันก็ไปถึงก้าวสองก้าวหนึ่งก็ทำนองเหมือนกันเวลาจะตายที่ได้ครับก็ลมหายใจคือเรื่องปอดเรื่องเดียวกับหัวใจทั้งเองถ้าปอดหยุดทำงานหัวใจก็จบข่าวจบเหตุเห็นไหมครับหยุดหายใจเมื่อใดหยุดหายใจเมื่อใดหัวใจก็หยุดทำงานก็แปลว่าหยุดเต้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นการเกิดหัวใจเกิดก่อนนะปอดมาทีหลังเห็นไหมครับเอาต่อมาก็สมองก็ได้สมองคือทางด้านความรู้สึกสมองเนี่ยครับคือประสาทสมองคือระบบประสาทอย่าคิดมากคิดมากกว่านี้มันจะไม่ได้มันจะไม่เจออย่าไปเชื่อการแพทย์กันใช่ไหมครับเพราะการแพทย์เป็นวิชาชีพของเขาเขาพูดจาเพื่อประกอบอาชีพของเขาเราไม่ใช่แพทย์เราต้องการรู้จักตัวเราเองโอเคไหมครับโอเคไหมครับบ้านเราดอททีวีต้องการให้รู้จักธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งอย่าไปเชื่อเขานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อย่าไปเชื่อเขาเพราะมันเขาประกอบอาชีพของเขาโอเคไหมไม่มีใครเขาทรยศอาชีพพวกเขาหรอกเถียงไหมเนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยกลุ่มแพทย์จะมาหาผมจะบอกแค่
จะให้สองมือเปล่าช่วยว่าจะทำหนังสือไปยังกระทรวงเหมือนกันนะครับจริง ใช่ไหม เพราะบางทีนึกสงสารเหมือนกันวิชาชีพแพทย์เนี่ยนะทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะบอกว่าฉันเป็นโรคก็ไม่ได้อีกเนี่ยฉันไม่สบายก็ไม่ได้อีกเออก็น่าเห็นใจครับเป็นอาชีพที่มันบอกใครไม่ได้เลยทั้งในตัวเองแต่ย่ำแย่อยู่แล้วมีไหมครับหมอเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเออมีไหมครับหมอเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันมีไหมครับมีไหมครับหมอเพี้ยนมีหรือเปล่าบ้านมีหรือเปล่านี่ก็ผมไม่รู้เลยใช่ไหมครับนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหมอก็หมอเถอะอย่าไปคิดว่าเราคือมนุษย์มันต้องเข้าใจตัวเรื่องราวของมนุษย์มันจะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ทางตะวันตกกรอกมาจนทั้งบ้าคลั่งเวลานี้ผมไม่บ้าตามอยู่แล้วนะครับแต่ก็พยายามป้องกันไม่ให้ท่านอยู่หน้าจอบ้าตามเขาแค่นั้นเองถ้าหากว่ารู้และเข้าใจตามกันใช่ไหมล่ะครับเราต้องการจะให้ทุกคนรักษาตัวเองโอเคไหมครับโอเคนะเอาล่ะหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วเนาะคุณแดงน้อยเนาะเสียงหัวใจเต้นกับลมหายใจเข้าออกพยายามหายใจเต้นเข้าออกให้มันเชื่อมโยงกันนะครับให้มันเชื่อมโยงฝังใจเต้นนอนคว่ำเอาหูทับหมอนข้างนะหัวใจมันก็ทับหมอนข้างอยู่แล้วหูก็ทับหมอนข้างเราจะได้ยินหัวใจเราเต้นผ่านหมอนข้างมาครับแล้วก็เชื่อหายใจเชื่อมโยงตามไปได้ครับแค่นี้เป็นหลักการอีกอันหนึ่งของการทำสมาธินะครับนะแต่ผมจะให้พวกจังหวะพวกนี้แหละเพราะผมจะรู้ดีว่าหัวใจกับปอดมันหยุดเต้นในวินาทีเดียวกันเนี่ยผมต้องการจะมอบสิ่งนี้กับท่านเพื่ออะไรมันจะรู้ในสิ่งที่ผมรู้เหมือนกับท่านรู้เหมือนผมต่อไปข้างหน้าโอเคไหมครับแล้วจะรักษาตัวเองได้ที่รักษาผู้คนอื่นเขาได้เหมือนผมที่ทำอยู่เวลานี้ก็รักกันรักษากันสิมนุษย์นะครับใช่ไหมครับหนึ่งมันต้องรักษาตัวเองได้ก่อนเป็นหลักฮะถ้ารักษาตัวเองไม่ได้มันจะไปรักษาผู้อื่นเขาได้ยังไงเล่ามันเป็นตรรกะแล้วฮะง่ายๆเลยว่ายน้ำไม่เป็นจะไปช่วยคนอื่นเขาว่ายน้ำได้ยังไงล่ะว่ายน้ำไม่เป็นจะเป็นถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราไปช่วยคนอื่นเขาตกน้ำได้ยังไงเห็นไหมหลักพุทธศาสนาที่พูดเนี่ยถ้าพระองค์รู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดจะมานั่งสอนชาวบ้านเข้าไปทำไมเหมือนกันที่ว่าเนี่ยงงไหมครับชัดเจนเนาะเหมือนกันผมเหมือนกันถ้าผมไม่รู้ผมจะมาให้ท่านบอกท่านได้ถ้าผมทำไม่ได้เห็นไหมฮะก็จะบอกท่านได้ยังไงล่ะอย่างนี้เป็นต้นก็ทำได้จริงๆอ่ะโอเคขณะนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะย้ำมากๆสังเกตไหมฮะผมมีภาษาพูดอาจจะบางทีบ้างไหมเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมครับยกเว้นเกรงใจมนุษย์บางจำพวกถึงใช้คำว่าโอเคนะเกรงใจมนุษย์บางจำพวกดูสิภาษาผมเนี่ยพูดยังไงว่าฝูงวัวฝูงควายฝูงนกฝูงปูฝูงปลาคนมาในจรได้ยินคุณลุงพูดอยู่เสมอว่าติดที่ภาษาถามว่ามันคือความหมายอะไรมันจะมาภาษาจะเป็นตัวล็อกท่าภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยเป็นสื่อหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันพอเวลาเข้ามาถึงตัวที่จะสุดท้ายภาษาล็อกเช่นมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีที่พูดเมื่อกี้นี้มันมีภาษาที่นี่ถ้าหากว่าเข้าใจโดยจิตมันจะเข้าใจเลยมันจะไม่มีตัวล็อกเพราะนั้นพอเวลาผมเข้าใจผ่านจิตก็พยายามเอาภาษาเนี่ยมาใช้เล่าสู่กันฟังมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีผมเนี่ยคือใช้ภาษานี่มาตั้ง20กว่าปีแล้วเขียนขึ้นกระดานดำคือภาษาของพระอรหันต์จำได้ครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีภาษาพระนิพพานก็คือภาษาติดล็อกปรมัตถ์ก็คือภาษาเห็นไหมครับนะวิสดอมคือภาษาไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมาคลีนเรื่องภาษาหนึ่งในคำว่าปฏิสัมพิทาสี่มันคือเรื่องของอักขระก็คือภาษาต้องแตกฉานเรื่องของภาษาเห็นไหมครับ
ต้องเลยครับภาพมันเป็นภาพบังคับเลยครับพวกบรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติหนึ่งต้องแตกฉานเรื่องของรูปกับนามเนี่ยพอเวลาผมพูดเรื่องรูปนามเมื่อกี้เนี่ยมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยนั่นคือเรื่องนามเรียกว่าแตกฉานเรื่องรูปกับนามชัดๆโอเคมาถ้าหากว่ามีสิ่งมันอธิบายไม่ได้หรอกยังก็ไม่ได้ถึงได้แล้วทำอะไรได้บ้างมีแต่ราคาคุยเปล่าเนี่ยจนยังไงไปผมได้ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มันก็คือมาทั้งทางด้านการกระทำด้วยโอเคไหมก็อยากจะให้ชัดๆตรงนี้ไม่ใช่ยกตนนะครับนะครับถึงเวลาที่จะมนุษย์จะต้องเข้าใจตรงนี้ไม่งั้นโง่ต่อไปอีกถูกคนหนึ่งก็รอก็ไปอีกนะรอเยอะนะถูกวิชาชีพอื่นมาหลอกอะไรต่างท่านไปไม่อยากจะให้ใครมาหลอกท่านปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรสเกตนะครับก็เมื่อเรารู้เรามีปัญญาแล้วก็สามารถบูรณาการสิ่งที่มีมาได้อย่างง่ายดายเป็นต้นโอ้ไหมสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายใจแล้วก็จะดีผมไม่ค่อยจะพูดหรอกครับสุขภาพจิตใช่ไหมสุขภาพกายและใจสุขภาพกายแปลว่าแข็งแรงทนทานสุขภาพใจแปลว่าเข้าใจง่ายเข้าใจไวก็เป็นความสุขสุขภาพจิตผมไม่ค่อยจะพูดหรอกครับใช่ไหมมีแต่การแพทย์ก็พูดถึงแต่ก็ยอมรับภาษาเขานิดหน่อยเนี่ยจิตคือความสว่างสว่างกระปุลคือปัญญาจิตบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เอาสุขภาพมาจากที่ไหนเนี่ยมันเป็นนามล้วนๆเอาสุขภาพที่ไหนล่ะเนี่ยพอเวลาย้อนแย้งพูดเองย้อนแย้งให้เองเนี่ยใช่ไหมก็ยังได้โอเคไหมครับโอเคหวังว่าคุณเข้าใจนะคุณพระเนจรคุณลุงไม่ใช่ไม่เชื่อแพทย์แต่หนูกลัวตายแล้วหนูจะไปทางไหนดีคะความใจอย่าไปกลัวมันถึงกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายทำเข้าใจดีกว่าก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเราถึงกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นมันยากตรงที่ใครนะครับที่จะชี้แนะชี้นำให้เข้าใจถ้าเราไปหาแพทย์เขาก็ให้เชื่อเขาเห็นไหมครับเขาจะให้เราเข้าใจตามเขาเชื่อเขาหมดปีไหนเราจะเชื่อเข้าใจตัวเรามันต้องเข้าใจตัวเราเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้เข้าใจตัวเราเรียบร้อยแล้วเข้าใจแล้วก็จะไม่กลัวโอเคไหมครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นจำประโยคนี้เป็นมั่นไว้ก่อนจำประโยคแรกไว้ก่อนความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการสลายความกลัวไปต้องสร้างความเข้าใจเท่านั้นเองมันมีคำถามว่าใครล่ะแต่เรื่องแต่ละอย่างจะเป็นคนทำให้ตัวเราเข้าใจนี่อาศัยครูใช่ไหมครูวิชาสอนอะไรก็ตามทีอาศัยใครล่ะครับอาศัยนักบวชอาศัยผู้นำทางนะพวกนี้อาศัยลุงหมอกได้ไหมเวลานี้จะเข้าใจในตัวของตัวเองเข้าใจครับก็ธรรมชาติตัวเราเองธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เข้าใจสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่กลัวตายทำไมผมยิ่งอยากจะตายเร็วเลยเสด็จการนี่หยุดหายใจไปเลยยิ่งดียิ่งชอบเลยใช้มาเยอะแล้วชีวิตเนี่ยโอเคไหมพอเวลาผมไปเจอคนตายผมบอกโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนผมไม่เคยร้องไห้ตามคนตายพ่อแม่ผมตายผมยังไม่เคยร้องไห้เลยครับสามไม่เคยเลยยิ้มสบายสบายไม่เคยพี่น้องเขาร้องผมต้องให้กันโกกาโกกาโอ้ยผมเฉยเฉยโชคดีที่ตายก่อนเห็นไหมนี่คือความคิดลุงงอกล่ะนะครับจำหน่อยครับตายไปแล้วคืนมาได้ยังไงของผมนี่ตัดตอนชั่วทันทีเห็นนะหวังว่าคงจะเข้าใจคุณภาวินีเนาะโอเคครับหนูทำงานทุกวันเวลาปฏิบัติธรรมมีน้อยลุงมีแบบฉบับย่อไหมคะหนูไม่อยากตกนรกขอบคุณค่ะคุณสมพิษทุกวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำนะครับรายการนี้นะครับจะนำพาสมาธิให้นะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเขาขอให้แชร์กันต่อไปครับนาทีนี้วันนี้มีคนเปิดตัวตนมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้ที่เข้าใจถึงเข้าใจพระธรรมลุงหมอเนี่ยเข้าใจพระธรรมเข้าถึงพระธรรมโอเคไหมเปิดตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเหนียมอายด้วยจะเพราะของมันต้องให้ผ
ผมนี่เคืองมากเลยเคืองคำสอนไว้ไม่รู้วันจับไปที่ไหนเจอเผาไฟทิ้งให้หมดคำว่าในพระธรรมปิฎกหรือเปล่าไม่ทราบเนาะเจอที่ไหนผมจะเผาให้หมดเลยจริงๆความว่าถ้าผู้ครองเรือนแปลว่าคฤหัสถ์นะผมเรียกว่านักเรียนผู้ครองเรือนก็คืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกาคือฝ่ายหญิงอุบาสกก็ฝ่ายชายโอเคผู้ครองนะฮะผมเรียกว่านักเบียดโอเคไหมครับความมีว่าถ้าผู้ครองเรือนบรรลุธรรมถึงขั้นข้าเป็นพระอรหันต์นะถ้าไม่ไปบวชอยู่ในภายใต้ผ้ากาสาวพัสจะต้องตายภายใน7วันของผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเห็นมันตายสักทีนึงเรื่องนี้ที่เนี่ยทีนี้พอเวลาฟังประโยคนี้ปุ๊บชาวบ้านล้านถิ่นโอ้ยมีแต่นักบวชเท่านั้นนะฮะที่เป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมครับปุถุชนธรรมดาหญิงชายต่างวัยต่างหน้าไม่มีสิทธิ์เห็นไหมนี่แหละผมอยากจะไปเผามันหมดคนนั้นรู้สมัครเจอแล้วบอกกันนะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์เนี่ยถ้าหากว่าบรรลุธรรมในแต่ระดับก็บอกชาวบ้านก็ไม่ได้เพจอีกมันจะอยู่ตรงไหนหาที่ยืนได้เปล่าวันนี้ต้องหนีออกจากนักบวชลาสิกขาว่าไปก็สวยครับขึ้นไหนก็สวยเป็นพระสงฆ์บรรลุธรรมก็ไม่ได้บอกชาวบ้านก็ไม่ได้สวยเนี่ยเหรอมันใช่มันไม่ใช่มันถึงหลอกลวงอยู่ทุกวันเนี่ยไหนว่าพูดจาให้ผมมีอายุได้จังๆก่อนผมพูดจานี่ชัดเยอะแล้วใส่ภาษาสวยมากจะใช้ภาษาสุภาพด้วยซ้ำไปนะครับภาษาสุภาพผมเนี่ยเวลาขับรถไปข้างทางเนี่ยภาษาสุภาพผมเนี่ยยืนเยี่ยวเรื่อยๆแล้วครับภาษาสุภาพลุงก็เยี่ยวแล้วครับไม่เป็นไรไปละผิดผีมันรู้แถวนั้นผีที่ไหนมันจะมาลุยกับลุงหงอกอยู่รู้นะถ้ายืนเดี่ยวข้างทางเอายิงกระต่ายก็ได้อะยิงกระต่ายข้างทางก็ได้แผลไหมครับผมอยากจะมาเจอลุงหงอกต้องมาที่ไหนครับอย่าร้ายถามไอดีใช้ ID 22.7 ถามไปตรงก็ได้หรือจะโทรศัพท์ถามก็ได้029859886หน้าจอรู้จักมีใครเขาบอกไว้สังเกตนิดนึงนะครับโอเคนะกายใจจิตอธิบายแบบสมัยใหม่มีสอนไหมคะหนูไม่รู้จะเริ่มตัวอย่างไรคุณปริยานุชกายใจจิตเมื่อวานนี่นะฮะคลิปเมื่อวานเนี่ยดีมากเลยนะครับผมแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะเรื่องกายใจจิตนะครับแต่เวลาพัฒนาจริงก็อยู่ภาวะภายในนะครับพยายามติดตามใน YouTube เรื่องของสมาธิมีเยอะมากเป็นร้อยๆคลิปมั้งตรงนะฮะเอาเถอะนะตามนะหน้าจอตรงนี้นะผมบอกทุกท่านแล้วนะว่าขึ้น15ค่ําและแรม15ค่ําผมจะนำพาสมาธิให้มาถึง2 ทุ่มปุ๊บจะนำพาสมาธิส่วนทางท่านเตรียมตัวอาบน้ำท่าให้เรียบร้อยปิดไฟแสงร้อนเรียบร้อยประมาณนั้นครับมันจะมีบอกแนวทางเอาไว้นะครับมันจะง่ายจะพาไปเห็นใดๆยังได้สบายด้วยไม่พูดเล่นนะนี่เห็นอะไรในตานะผมไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องน้ำอากาศลุงทำแล้วได้อะไรได้การเผาไหม้ขับเบิร์นฮะนะคุณแสงงามเนาะอ้าปากกว้างดูดเข้าไปปื้ดกลืนไปในท้องและกลั้นนานๆหาคำว่าอากาศให้นึกถึงคำว่าออกซิเจนก็พอนะมันจะเป็นควันอะไรต่างๆนะมันเข้ามาด้วยกระช่างหัวมันเห็นไหมครับ
มันจะได้เนี่ยฮะพอเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดการลุกไหม้เผาไหม้มันจะให้ความร้อนขึ้นมาให้พลังงานความร้อนขึ้นมานะครับพลังงานที่ว่านี่มันจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดสร้างภูมิต้านทานให้ในตัวแล้วป้องกันพวกภูมิแพ้ภูมิอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราได้ปกติเราหายใจตั้งแต่เริ่มแรกแต่มันก็หายใจทางจมูกมาตลอดมันไม่พอครับทุกวันนี้เพราะว่าอากาศมันเป็นพิษเยอะแยะเลยไม่พอครับนี่เป็นการค้นพบเป็นการส่วนตัวนะครับลุงงอกเป็นผู้ค้นพบลุงงอกและคณะทำงานนำเสนอท่านโอเคไหมครับให้ทำตามแล้วจะเกิดผลเองนะครับนี่คือทำไมผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนก็ผมทำผมได้อะเมื่อได้ของดีผมก็ต้องมาบอกกันจะให้ผมอยู่คนเดียวยังไงโรคไปเนี่ยไม่ได้นะแล้วท่านไปไหนหมดผมอยู่คนเดียวได้ไงมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันอย่างน้อยสุดเราอยู่บ้านเดียวกันเวลานี้สองสามหมื่นคนใช่ไหมครับเกิดสมมติว่ามันเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาเกิดสงครามครั้งที่สามเนี่ยเราจะมาป้องกันตัวเองตรงนั้นถ้าเป็นการตายเป็นตายกันคนสุดท้ายโอเคไหมครับเออพลังตรงนี้แหละผมท้าทายเลยนะที่ว่าเนี่ยนะเวลาไปเจออาวุธชีวภาพที่ไหนล่ะห้าสิบนาค้าลงหนังอะไรต่างๆนะเนี่ยรถฟืนรถไฟนะใต้ดินใต้ดอนเนี่ยต้องมีภูมิตรงนี้ออกมาต้านทานถ้าเป็นการตายก็ตายที่สุดท้ายมันก็จะวิ่งหนีทันโอเคไหมครับพลังงานเป็นอย่างนั้นอาวุธชีวภาพเนี่ยร้ายนะครับอาวุธเคมีล่ะเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับมันจะปล่อยมาทีทุกวันนี้เขาแย่งชิงเรื่องของการค้านะบอกให้ทราบถ้าผมพูดก็เหมือนกับเป็นการชี้โป่งให้กระรอกเอาแน่ผมก็พูดอยู่คนในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละครับเนี่ยคนไหนที่จะรู้ก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันยูทูบบ้านเราทีวีเนี่ยครับใส่กดซับสไครต์เข้าไปนะติดตามมีกระดิ่งละครั้งก็กดจั่วจ้าจ้าจ้าแค่นั้นเองง่ายโอเคไหมครับมันจะได้ป้องกันกันเอาไว้คนไทยอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับอย่านิ่งนอนใจนะฮะต่างประเทศยุโรปผมบอกแล้วนะครับว่าถ้ามีการทดลองเซิร์นครั้งต่อไปนะครับโอกาสที่มันจะแผ่นดินมันจะระเบิดมันเยอะนะนี่ผมเตือนไปแล้วนะยุโรปประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสดินแดนต่อกันจุดนั้นมันเป็นห้องปฏิบัติการเซิร์นระดับใหญ่ของโลกคนคว้าวิจัยพวกนี้พวกนิวเคลียร์เนี่ย CERN C คือ Center E Energy R คือ Research N คือ Nuclear นะครับเป็นศูนย์กลางค้น Research วิจัยเรื่องของนิวเคลียร์ลงตัวเป๊ะนะให้ดูนั่นแหละครับนิวเคลียร์มันจะระเบิดเองนะก็จะไปตามหาหลุมดำไม่เจอหรอกที่นั่นนะหลุมดำไม่มีแถวนั้นนะครับพอแล้วครับเคเนาะเอาล่ะมีครบเติมอีกไหมรักแท้คือการส่งใจงับอากาศค่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งคนไกลแม่หนุ่มเบนเยี่ยมนุษาบอกมานะครับค่อยถามครับเรื่องนี้อริยทรัพย์ห้าประการเท่าที่จำได้คือ1ทรัพย์ทางปัญญา2ทรัพย์สังขาร3ทรัพย์ที่มีร่างกายครบ32ประการ4ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียน5ร่างกายแข็งแรงเห็นมั้ยมีคนบอกมาแล้วนะมันต้องอย่างนี้สิคุณกนกวรรณนะครับคนนี้เขาติดตามผมมาตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยถ้าเขามีลูกเขาสร้างหลานได้แล้วนะคนเนี้ยขนมปังเป็นแม่ครัวที่ดูแลอาหารการกินเวลามาใครไปใครมาที่นี่ก็เป็นแม่ครัวอยู่ที่นั่งกล้าวนี่แหละเวลามีงานบรรยงบรรยายเนี่ยเขาละเป็นคนโต้โผตรงนี้นะครับใช่ไหมอันนี้เขาจำไอ้ผมเป็นคนที่ไม่จำผมพยายามบอกอยู่แล้วนะครับโอเคเอาใครจะจดบันทึกเอาจดไว้สิครับทรัพย์ทางปัญญานะฮะหนึ่งคือทรัพย์ทางปัญญาคำว่าอริยเมื่อวันก่อนผมพูดคำว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์ห้าประการอริยทรัพย์ห้าประการที่ว่านี้หนึ่งก็คือทรัพย์ทางปัญญาสองทรัพย์สังขารก็แปลว่าของอยู่ของกินของใช้หรือของเก็บสาม
ทรัพย์ที่มีร่างกายครบ32ประการตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงใช่ไหมหรือใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะครับยินดีเปลี่ยนไหมล่ะครับเปลี่ยนมาเป็นชายเปลี่ยนใจจากหญิงมาเป็นชายยินดีเปลี่ยนไหมครับยินดีแบบก็มาสิครับเข้าสู่กระบวนการที่สองมือเปล่าลุงหอกโรเซ่หรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเนี่ยอยากจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนความรู้สึกเป็นชายมาเป็นหญิงโอไหมโอไหมครับโอก็ยินดีนะเนี่ยตรงนี้ถ้าผมทำได้นะท่านที่อยู่หน้าจอได้รับครับคือเรื่องความรู้สึกคือเรื่องใจเนี่ยมันยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงผมจะรู้แน่นอนตัวเป็นหญิงใจเป็นชายโอเคไหมครับเขาเรียกอะไรทอมใช่ไหมเนี่ยฮะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเนี่ยอยากจะเปลี่ยนใจจากชายเป็นหญิงไหมครับอยากก็บอกนะครับเอาล่ะถ้าผมว่าผมทำได้หนึ่งคนนะครับผมจะมีความสามารถช่วยคนหนึ่งต่อล้านคนทันทีถ้าผมทำได้ต้องการเคสสตัดดี้เหมือนกันนะเอาไหมครับมาถ้าต้องการนะผมเชื่อมั่นว่าผมมีความสามารถระดับนั้นนะในส่วนตัวผมอยู่ที่ว่าต้องการไหมล่ะก็บอกความต้องการมาสิครับอยากจะได้อะไรบอกยกเว้นความร่ำรวยไปหาเอาเองโอเคไหมครับนี่ก็ให้พยายามให้ปัญญาเนี่ยครับทรัพย์สินคานเนี่ยความร่ำรวยไปหาเอาเองโอเคไหมครับซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาใช้พวกนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอเคเนาะขอบคุณมากครับแม่ครัวกนกวรรณจิตผู้พักดีเนาะทีนี้ต่อไปเมื่อป่วยมันเจ็บปวดมากหนูต้องช่วยตัวเองอย่างไรครับเพราะหนูต้องไปทำงานขอบคุณครับฟังลุงออกบ่อยๆครับอยู่บ้านท่านก็ฟังได้สบายดูได้สบายนะครับคุณสมปองพยายามฟังค่อยๆแกะภาษาผมทำเข้าใจกับภาษาที่ผมพูดไม่ต้องคิดเวลาพูดเวลาผมพูดฟังให้ทันถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยถ้าฟังแล้วฟังให้ทันในเบื้องต้นพอทางพวกก็คิดตามให้เกิดความเข้าใจเนี่ยอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ความเข้าใจไม่ได้มันเป็นโตแล้วเรียนรัดดีกว่าผมยอมมาให้หมดทุกเรื่องพวกนี้นะครับไม่เย็นเย้ยต่างหากนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เย็นเย้ยนะ แม้ว่าผมจะไป2คุ้งน้ํา5คุ้งน้ําบ้างก็กลับมาที่เดิมอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ต้นรายการมีแต่ไม่เห็นเนี่ยจะไม่มีนะอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับ2ประโยคนี่นะครับเป็นภาษาพระอรหันต์นู่นน่ะเห็นมั้ยโอเคนะ โอเคมีคนไปกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีโจรผู้ร้ายนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับไม่มีโจรผู้ร้ายคุกตารางเขาปิดหมดแปลว่าประชากรเขาเป็นประชากรที่มีคุณภาพสูงมากบ้านเราใช่ไหมออกจากบ้านก็จุดๆๆแรกไหมครับมันมาจากผู้ปกครองเนี่ยเอาเปรียบผู้ใต้ปกครองหรือไม่เห็นไหมครับกฎหมายออกมาก็ผู้ใต้ปกครองทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งการอาชีพเนี่ยต้องเปิดอาชีพต้องส่งเสริมการอาชีพทุกคนต้องมีอาชีพงั้นกฎหมายต้องออกมาให้เปิดอาชีพใช่ไหมไม่มีอาชีพตีกันตายหมดนะฉีกเนื้อกินหมดนะฉีกเนื้อกันกินหมดนะไม่รู้จักคิดจะโหไม่ต้องหาทำไมวะระวังผมใช้ภาษาสุภาพนะให้อายุผม100ปีก่อนครับจะใช้ภาษาสุภาพทุกๆคำให้ดูนะโอเคครับเข้าใจผมตามเพื่อนไปตำหนักทรงพ่อปู่ทักว่าผมมีองค์ผมตกใจแถมไม่รับไปปฏิบัติผมจะมีอุปสรรคลุงแก้เรื่องนี้ได้ไหมครับผมไม่ชอบครับเอามานี่จะเยี่ยวราดหัวให้หมดทรงอะไรก็ว่ากันมาผมกลัวจากมือกับเท้ามนุษย์โอเคไหมครับไอ้ทรงนั่นทรงนี่มาเลยเดี๋ยวเยี่ยวราดหัวจริงๆนะปราบมาเยอะแล้วพวกนี้ เพราะฉะนั้นพอแล้วครับเรื่องนี้มันหมดยุคหมดสมัยแล้วจ้าถามว่ามีไหมมีจริงๆ
แต่มันอยู่ในจิตที่ขุ่นมัวโอเคไหมครับพวกจิตขุ่นมัวต้องเข้าใจอยู่ในบริบทนั้นด้วยในบ้านเราดูทีวีเนี่ยมีพวกนี้พวกทรงร่างร่างทรงครับเปิดแล้วกดเข้าไปเลยทรงร่างร่างทรงกดไปเลยครับภาษาไทยคิมพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวจะปิ้งขึ้นมาให้ดูเองเนี่ยบ้านเราทีวีนะทรงร่างร่างทรงนะครับไปดูตรงนั้นเป็นหัวข้อเลยนะครับคุณคิมคุณลุงหนูกำลังลังเลจะย้ายร้านไปขายของจากอีกห้างหนึ่งไปอีกห้างหนึ่งดีไหมคะขอพลังคุณลุงช่วยนำทางฟังให้ดีนะถามว่าดีไหมคะอย่าให้คนอื่นเข้ามาตัดสินใจให้เราผมบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองถามตัวเองว่าเราคือใครนะเราถนัดดีหรือยังว่าสิ่งที่เราเสนอขายตรงนั้นสินค้าเรารู้แจ้งรู้จริงรู้มันหมดไหมการเสนอขายในการพูดจากับอะไรล่ะลูกค้าก็ต้องพูดจาด้วยอากับกิริยาดีอย่าคิดว่าตีหัวเข้าบ้านยิ่งอยู่ในสถานที่เป็นหลักจึงจำเป็นนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการขายของจะไปไหนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่วิธีการอีกอันหนึ่งในการที่เลือกโลเคชั่นในการขายของนะครับต้องทำการตลาดด้วยตัวเองเช่นวันหนึ่งใช้เวลาหนึ่งวันไปยืนดูจุดที่จะขายนั้นว่าจะมีคนเดินผ่านไปมามากน้อยเพียงใดโอเคไหมการหยุดรถหยุดเรือสะดวกสบายไหมนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าทำการตลาดตัวเองในที่ผู้คนที่เข้ามาตรงแถวนั้นดูรูปร่างการแต่งตัวอยู่ในฐานะอะไรสินค้าอะไรประกอบกับคนที่เขาอยู่ในฐานะอย่างนี้อย่างนั้นโอเคไหมครับเนี่ยพอเราอ่านตัวนี้ได้ปุ๊บเราก็เริ่มคิดแล้วนะเข้าไปในอนาบริจิบิเช่าเนี่ยจุดไหนอย่างไรเดินเข้าไปปุ๊บขวามือซ้ายมือมองเข้าไปปุ๊บเห็นอะไรเนี่ยนะก็ต้องเห็นให้ชัดเจนนี่ก็คือหลักการง่ายๆหลักการการตลาดสอนมาก่อนในเรื่องนี้ผมสอนการตลาดมาก่อนนะยุคสมัยที่ผมอยู่นี่สอนกังปรีพวกนี้จะบอกให้ทราบนะครับสอนมาก่อนแต่ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนี้เข้ามาต่อเติมอันนี้ของผมนะครับในเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์โฆษณาเนี่ยผมทำมาก่อนนะให้รู้ว่าทำมาเลยนะไม่คุยต่อแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับนะลุงครับทำหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์โลกและสิ่งแวดล้อมคือลมฟ้าอากาศน้ำดินใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมดีกว่าอันที่ผมพูดเรื่องอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมก็คือดินน้ำลมไฟนั่นน่ะสิ่งแวดล้อมโอเคไหมต้องรู้จักตรงนี้ทีนึงนะครับรู้จักเราธรรมชาติของเราธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราคือสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีคือสถานีสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพของท่านและของผมโอเคไหมครับหลักการก็คือต้องการให้ช่วยเหลือตัวเองโดยการรักษาตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นการงับอากาศในการทำไปเนี่ยครับก็ให้ทำกันแล้วค่อยๆฟังทีน้อยสองน้อยสงสัยก็ถามกันมานะครับผมจะเตรียมตัวที่จะรักษาผู้คนผ่านจอเป็นเท่ากับเท่าไหร่แล้วให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเป็นเรื่องราวทุกวันนี้ก็ทำพอทำได้ใครอยากจะรู้ว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์จริงๆก็มาฟังนะฮะมาฟังวันอาทิตย์ที่7ของ7ตุลาเนี่ยครับผมจะอยู่ในตัวผมจะปล่อยมาฮะมาได้ไงเขาพูดเรื่องของพลังโยเรโยคะโยเคครับนะศรีเมตรัยเนี่ยผมบอกจิ๊บจ้อยนั่นจิ๊บจ้อยให้ดูไว้ใช่ไหมนี่รู้สึกจะมีการเกทับบ้าแหลกได้ไหมครับโอเคนะก็มันถึงยุคของมันครับแต่ให้พูดเช่นที่ว่านี้มันจะกลายเป็นยุคตนของท่านมันก็ไม่ดีผมยิ่งไม่ชอบทำงานประเภทนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครต้องงานอริยธาตุอริยธรรมจากลุงก็ทำบุญกับลุงและขอรับอริยธรรมจำได้ไหมครับก็ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แหละครับผมก็อ้าปากค้างใช่ไหมฮะ ใช่ไหมครับก็เป็นพิเศษอะไรไม่พูดผ่านจอนะครับตรงนี้ผมจะไม่พูดผ่านจอเพราะมันจะ
เหมือนกับขายของรู้ไหมเรื่องอย่างนี้ผมรู้จักสำนึกของผมอยู่แล้วล่ะเรื่องพวกนี้ทำบุญทำทานเนี่ยลุงออกช่วยให้ลูกลุงออกช่วยให้ลูกด้วยค่ะลูกดื้อจังเลยอ๋อ เด็กๆซนพอเวลาไปหาหมอเขาบอกว่าไฮเปอร์นะก็ให้กินยานอนหลับบังคับให้ไม่ให้ดื้อไม่ให้สนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ชอบที่ไหนได้ไปกดเด็กนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับเห็นไหมลูกสนพาไปหาแพทย์ต้องการไม่ให้เขาสนกินยาให้นอนหลับเข้าใจไหมครับความเจริญเติบโตร่างกายของลูกหลานเจริญเติบโตตามวัยตามการละเล่นของเขาถูกการแพทย์กินยาบังคับให้หลับซวยเลยนะครับเด็กคนจะเสียคนทั้งที่ดีจะไม่ดีเลยอ้าวซนทำไงจะไม่ให้ซนจับมานี่เอามานี่จะจับผมให้ปราบมาเยอะแล้วเด็กซนนะครับปราบมาเยอะแล้วด้วยจับแกว่งสองสามทีก็จบข่าวแล้วนะครับบอกให้ทราบทำยังไงนี่คือคำตอบนะยานะฮะเด็กสนยาให้กินยาบังคับให้หลับโดยเด็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดเนี่ยทางแพทย์ก็พูดนี้ได้เหรอไม่มีทางพูดได้อย่างนี้หรอกมันเป็นอาชีพของเขานะพูดจังคำนี้นะครับใช่ไหมฮะผมมันไม่ใช่แพทย์ผมพูดได้สบายสิครับมันจะไปเกรงกลัวใครทำไมหรอกใช่ไหมล่ะเออนี่คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองพูดจาเช่นนี้แหละพี่ในเรื่องของรักษาสุขภาพแค่นั้นก็ค่อยทำการเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีอริยธรรมทรัพย์ทางโลกและทรัพย์ทางธรรมจะได้มาโดยหน่ะมาคำอาปาผมก็พูดไม่กล้าพูดต่อแล้วมั้งครับน่ารู้เองรู้เองเพื่อนต้องรู้เองนะครับรู้เองเข้าใจเองแล้วจะมากลับกลายเป็นขายของผมยิ่งต้องระวังในส่วนตัวผมอยู่แล้วที่ว่าเนี่ยมีเท่านั้นแหละที่พระพูดอริยธรรมที่ทำท่าแท้ท่าทำต้นท่าต้นทันพุทธธาตุพุทธธรรมผมมีแน่ๆของผมก็แล้วกันเงี้ยเข้าใจไหมอยากได้อย่างนี้ก็ทำบุญทำทานกันมาตามเกิดตามมีสมควรแก่กรณี ไม่ใช่20บาทนี่เฮ้ยร้อยบาทไม่มองไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมแจกดีกว่าไหมเวลาผมบรรยายใส่ซองแจกคนร้อยคนร้อยเลยครับเซ็นให้อีกเอาขนหมาใส่ไปอีกทีนึงให้นี่เป็นต้นนี่เป็นต้นนะครับแจกจะดีกว่ารู้จักขนหมาไหมนี่ไงขนหมางอกเนี่ยขนหมาเนี่ยขนหมาขี้เรื้อนโอเคไหมผมมาดูเวลาทุกคนนานๆนี่มัน3ทุ่มครึ่งพอควรแก่เวลาเนาะเอาล่ะวันนี้ไฮไลท์ของเรื่องวันนี้นะก็คือเรื่องของมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนะครับพยายามไปทบทวนตรงนั้นผมรู้ว่าเข้าใจยากมากครับแต่ผมพยายามที่แสดงให้รู้ให้ฟังนั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์เลยนะครับชัดไปเลยงานนี้โอเคเนาะนั่นก็เรื่อยๆเนี่ยก็พักประมาณนี้นะครับโอเคนะจบข่าวนะเอาล่ะเดี๋ยวจะดูทางนี้นิดนึงก่อนโทษครับมีไหมทางด้านYouTube นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเลยไม่ดูสมาธิ YouTube เลยไม่มีครับโอเคนะหวังว่าท่านที่อยู่ทั้งหน้าทั้ง YouTube และ Face วันนี้ก็โอ้นะได้คนในกรณีจะลืมถ้ามันมีดีก็ดูดีๆคลิปแต่ละคลิปฟังให้เรียบร้อยเหมาะสมควรประการแล้วก็ส่งเป็นอะไรก็ได้ส่งเป็นคลิปใช่ไหมให้เพื่อนฝูงไปเป็นการทำบุญนะดูอย่าไปเสียดายเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าต้องการให้ทุกคนคนไทยได้รู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันเวลามันเกิดศึกเหนือเสือใต้มาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์บางอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีรวมทั้งอาวุธคลื่นความถี่มือถี่ฟังนะครับเสียงผม
มันจะป้องกันเองนะครับนะขอให้ทราบไว้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนนั่นเองครับเอาละต่อไปนี้พวกนี้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติเนาะเราพนักงานทำการเพียงมีข้อแม้นิดนึงอย่าทะเลาะเบาแวงกันพูดจาเป็นภาษาดอกไม้โอเคไหมซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานจำไว้หลักนิดนึงครับเรื่องนี้มืออาชีพต้องซื่อจะกินไม่หมดคดกินไม่นานแน่นอนนะถ้ามืออาชีพก็จะไม่ทำกันนะครับในการที่จะตีหัวเข้าบ้านเขาจะไม่ทำกันนะครับมืออาชีพมันต้องมองลองเทอมยาวๆนะครับมันถึงจะเห็นหน้าเห็นหลังแค่นะส่วนจะเป็นการสิ่งที่หามาได้ขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคานรวมทั้งบริวารจะเป็นลูกเป็นเมียลูกหลานเลนล้นคนทำงานทั้งหมดแหละครับขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองทั้งหมดเนาะแต่ถ้าจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมนี่ภาษาผม thank you very big ใช่ครับคนละเรื่องกับของโลกทั้งพวกกันเลยนะครับมันแปลกๆ thank you very big ใครทำไมจะรู้นะครับ